อีกหนึงเรื่องครับคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาวิวแชร์ไทยนะครับมีคิวจะเดินทางไปแข่งขันรายการเก็บคะแนนสะสมวิวแชร์เรซิ่งชิงแชมป์โลกในศึกชาฮาอินเตอร์เนชั่นแนลโอเพนพาราแอเลติก2023ครับระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธนี้แล้วรายการนี้สำคัญมากนะครับเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปพาราลิมปิกเกม2024ที่ปารีสอีกด้วยล่าสุดเมื่อวัาวานที่ผ่านมาครับทัพนักกีฬาวีลแชร์ไทยกว่า14ชีวิต นำโดย2ดาวดังครับประวัติวโหรัมและพงศกรแปรยอ2นักกีฬาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครับก็ได้มารวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองชาฮาประเทศ UAE ด้วยสายการบินเอเม a ริตแอร์ไลน์ครับเพื่อเตรียมความพร้อมและก็ปรับสภาพร่างกายล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกันในขันครับโดยมีครอบครัวของนักกีฬาครับเดินทางมาร่วมส่งก่อนออกเดินทางกันแบบอบอุ่นเลยนะครับ โดยทางประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างร้อยโทนายนพพิรมพักดีได้บอกว่าในเรื่องของความพร้อมพวกเราเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลับมาจากพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะครับรายการนี้ถือว่าเป็นรายการสําคัญที่จะเก็บคะแนนไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2024และคัดเลือกพาราลิมปิกเกม2024อยากฝากพี่น้องชาวไทยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทัพวิ่แชร์เรสซิ่งทีมชาติไทยในการเก็บคะแนน เพื่อต่อยอดสู่การแข่งนนขันวิวช่งเซิงชิงแชมป์โลกและพาราลิปิกเกมในปีหน้าอีกด้วยครับส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ